This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มีคำถามเสมอครับว่าตำรวจมีไว้ทำไมคำถามนี้ต้องตอบโดยหมายเลขหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเราต้องก้าวล้ำต้องคิดว่าเรามีองค์ความรู้ในตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนร้ายมันจะทำอะไรเราต้องคิดให้ทันเขาไม่ใช่ตามเขานักข่าวสายอาชญากรรมเรียกท่านว่าเป็นมือปราบสายธรรมะเราเอาธรรมะมาใช้ให้เกิดคุณธรรมถ้าตำรวจมีคุณธรรมมันจะส่งผลต่อพี่น้องประชาชนที่รับการบริการเราจะคิดกับเรากับตัวเราว่าเราเป็นตำรวจกับคนร้ายเท่านั้นและเนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมมานโดมาตลอดวิธีการที่จะแก้ปัญหาเรื่องกราดยิงที่ท่านมีประสบการณ์ส่วนตัวฝึกมาจาก FBI โดยตรงนั้นท่านสอนตำรวจว่าอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกมีวิธีป้องกันอย่างไรวันนี้จะได้ฟังชัดๆจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านนี้เลยครับเกือบ6เดือนแล้วครับในตำแหน่งผบ.ตร.คนที่14ย้อนกลับไปสิ่งที่เราตั้งใจไว้กับสิ่งที่เราทำได้ในเกือบ6เดือนนี้พอใจแค่ไหนครับจริงๆถามว่าคือมันเป็นควิกวินที่ผมทำเป็นควอเตอร์อยู่แล้วทั้งหมด4ควอเตอร์ครับควอเตอร์แรกก็โอเคก็ทำไปตามนโยบายก็คือการให้คืนตำรวจให้กับประชาชนครับพี่ครับโดยให้ความสำคัญกับงานสถานีตำรวจที่เป็นพื้นฐานของตำรวจเลยเนี่ยเพื่อให้กำลังพลเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่จริงๆเราก็ทำไปแต่มันก็ยังเรื่องกำลังพลมันก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับอันนี้เราก็ทำไปถือว่าเราทำไปส่วนหนึ่งแล้วเราก็ปรับปรุงเรื่องงานเอกสารต่างๆลดขั้นตอนการประชุมลงในเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาประชุมกันสปก.ปีที่ผมขึ้นมาประชุม 2,000 กว่าครั้งนะพี่ 2,100 กว่าครั้งปีนี้เนี่ยนะปีนึงที่ผ่านมาคนไม่ต้องทำอะไรมาที่ประชุมอย่างเดียวเลยใช่ครับงั้นไม่ต้องทำอะไรผมก็เลยบอกไม่เอาผมลดขั้นตอนของการประชุมเอาหรือจำเป็นต้องประชุมก็ใช้คอนเฟอเรนซ์เป็นซูมเอามันจะง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งอยู่ที่ห้องแล้วก็เรียกประชุมเป็นคอนเฟอเรนซ์เขาไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คืนเวลาแล้วก็คืนเวลาให้กับตำรวจโดยลดความยุ่งยากซ้ำซ้อนในภาระของหน้างานธุรการนะครับช่องทางการทำงานที่มีอยู่เราทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเรามีออกคำสั่งแก้ไขคำสั่ง419นี้แล้วลดขั้นตอนของงานสอบสวนลงไปซึ่งก็ได้ผลตอบรับมาค่อนข้างจะดีครับแต่มันก็งานสอบสวนก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในเรื่องของบุคลากรซึ่งเราก็แก้วันนี้แล้วก็มีการประชุมกับชมรมพนักงานสอบสวนซึ่งมีท่านวุฒิชัยศรีรัตนวุฒิครับซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านงานสอบสวนก็มาให้คำแนะนำและแต่สิ่งที่ท่านให้คำแนะนำบางอย่างเราก็ทำไปแล้วแต่มันยังอยู่ในไทม์ไลน์ของการแก้ไขในนี้เราพยายามที่จะคืนเวลาให้กับตำรวจได้ทำได้เต็มที่ครับมีการประเมินไหมว่าอาชญากรรมลดลงไหมครับในช่วงที่เราเข้ามาดูแลคืออาชญากรรมมันคือไงรูปแบบของอาชญากรรมมันเปลี่ยนไปครับพี่สุทธิชัยครับรูปแบบอาชญากรรมที่ว่าลักวิ่งชิงปล้นฆ่ากันหรือที่หลักเน็ตหนักอัตราร้อยลงแต่อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์สูงขึ้นใช่อันนี้คือสิ่งที่เราคอนโทรลยากใช่แล้วผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าทุกคนคาดหวังเรื่องนี้มากใช่นะครับแต่การที่จะลดอาชญากรรมตรงนี้ได้มันไม่ใช่ให้ตำรวจไปตามจับใช่ไปตามจับคือคดีมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีทางลดหรอกครับจับยังไงมันเกิดขึ้นแล้วเราไปตามจับแต่ลดนั่นคือการใหองความรู้ให้ knowledge กับพี่น้องประชาชนในการบอกเขาว่าแอปพลิเคชันนี้ท่านอย่าเข้าไปนะถ้าเขามาในลักษณะ romance scam อย่างนี้อย่านะจะทำยังไงครับที่จะสื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องอาศัยพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยช่วยกันโดยเราจะผลิตสื่อให้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่มันเกิดคดีเรื่องของไซเบอร์คามค่อนข้างรูปแบบจะกำจัดก้าวไปข้างหน้าใช่ครับแล้วมิจฉาชีพก็เอาเทคโนโลยีเร็วกว่าเราใช่ครับใช่ตำรวจเราก็ต้องให้ทันแต่ที่สำคัญอย่างที่ท่านบอกคือประชาชนต้องรู้เท่าทันใช่ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องให้องค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเขาเรียกว่าตัดป้องกันก่อนครับตำรวจเองก็ไม่ใช่ว่าเรานิ่งนอนใจในเรื่องของ knowledge หรือ product knowledgeองความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์ครามเราเข้าไปถึงในโรงเรียนในร้อยน้องนักเรียนในร้อยเราใ
ความรู้ในเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แล้วส่งให้ทุนเข้าไปไปศึกษาจากช่วงซัมเมอร์หรือช่วงอะไรมีศึกไปต่างประเทศเลยนะครับนักเรียนในร้อยตำรวจของเราเนี่ยได้ที่1ของการแข่งเรื่องเกี่ยวกับไซเบอร์ครามการทำซีนีเรโอแล้วได้มาเนี่ยครับนี่คือการพัฒนาในเรื่องของเราต้องก้าวล้ำต้องคิดว่าเรามีองค์ความรู้ในตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนร้ายมันจะทำอะไรเราต้องคิดให้ทันเขาไม่ใช่ตามเขางั้นเราไม่ทางป้องกันได้เลยและถ้าเราคิดก่อนเขาได้เราวางกล้องป้องกันไว้ก่อนนี่จะลดได้เรื่องนี้มันเป็นเชิงลุกแล้วครับไม่ใช่การจัดลำดับความสำคัญใหม่เลยใช่ครับการใช้บุคลากรใช้งบประมาณก็ต้องหันมาทางด้านไซเบอร์มากขึ้นนะครับครับเพราะว่าแนวโน้มของอาชญากรรมมันเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วก็เซิร์ฟเวอร์มันไม่ได้อยู่ในบ้านเราเลยนะครับพี่มันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรา 95% อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้านตะวันตกที่หลอกเราจริงๆเลยนะครับอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราด้านทิศตะวันตก 95% อีก 5% จะอยู่ในเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านด้านตะวันตกอันนี้ด้านตะวันออกอันนั้นด้านตะวันตกแค่ 5% ในด้านตะวันตกแต่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีข่าวว่าเมืองหลายๆเมืองสร้างเมืองที่เป็นเมืองสีเทาเลยถูกต้องมันไม่ได้สร้างความเสียหายให้บ้านเราครับมันไปสร้างให้กับอีกประเทศนึงใช่ซึ่งเขาเดือดร้อนกว่าเราใช่ใช่ครับแล้วเขาก็มาปราบเลยใช่ใช่ครับแล้วประสานกันไหมครับเรากับประเทศนั้นประสานกันครับเพราะเรามีผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจที่ประจำประเทศเขาและของเขาก็มีผู้ช่วยทูตตามข้อมูลเราซิงกันอยู่ตลอดครับอันนี้ก็จะเป็นเชิงนโยบายที่ผมอยากจะทำเรื่องของการวางบุคลากรไปประจำประเทศในต่างประเทศควรจะมีผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจประจำUK ไหมประจำสหรัฐอเมริกาไหมเพราะเรามีคนไทยอยู่ในนั้นครับก็จะเป็นนโยบายต่อไปแต่อาชญากรรมอื่นๆล่ะอาชญากรรมเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยมันก็ตามมาด้วยใช่ไหมครับคือองค์กรอาชญากรรมเนี่ยเรามองเห็นภูเขาน้ำแข็งเราเห็นแต่ยอดที่มันโผล่ผิวน้ำว่าไอ้นี่คือยาเสพติดอันนี้คือค้ามนุษย์แต่จริงๆครับถ้าเราลงไปข้างล่างเครือข่ายพวกนี้มันเงินพวกนี้มันถึงกันครับมันโยงใหญ่เครือข่ายมันจะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมถ้ามีค้ามนุษย์มันก็จะมียาเสพติดเข้ามามันเรื่องคอลเซ็นเตอร์มันก็จะรวมถึงการค้ามนุษย์ค้าอาวุธอีกตั้งหากมันเป็นเครือข่ายที่อยู่ข้างล่างมันเป็นนโยบายของทางรัฐบาลอยู่แล้วครับที่จะดูแลเรื่องปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายแห่งชาติเลยครับที่จะดูแลเรื่องยาเสพติดการค้ามนุษย์เหมือนกันตอนนี้เราอยู่เทียร์2ซึ่งถือว่าพัฒนาดีขึ้นมาที่เราดูแลปราบปรามก็ได้ท่านรองผบ.ตร.ท่านรองสุรเชษฐ์เป็นคนดูแลเรื่องนี้ก็กำลังทำต่อเนื่องก็ยังมอบหมายให้ท่านดูแลเรื่องนี้อยู่เพื่อเราจะปรับเทียร์ให้ได้ให้อยู่ในดีเจ้าก่อนเราวอชลิสต์ตอนนี้เราขึ้นมาเทียร์2แล้วก็ขยับมาดีขึ้นครับซึ่งก็ยังเราต้องจับตาดูเพื่อไม่ให้คะแนนเราตกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนักข่าวสายอาชญากรรมเรียกท่านว่าเป็นมือปราบสายธรรมะบางคนก็เรียกเป็นโรโบคอปโรโบคอปสายบุญมันมีที่มาที่ไปยังไงเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านต่อศักดิ์เป็นคนใจร้อนมากนะแต่ว่ามาในสายธรรมะนี่เย็นลงเยอะเลยผมอยู่ฝ่ายปฏิบัติมาตั้งแต่ร้อยตีผมอยู่สายตรวจปฏิบัติการพิเศษเหตุด่วนเหตุร้ายทุกอย่างขึ้นมาเป็นรองสารวัตรแผนก3กอง2ก็คุมรถสายตรวจของกองปราบอีกแล้วก็อยู่ในหน่วยคอมมานโดผมรับราชการอยู่ในกองปราบทั้งหมด18ปีผมอยู่ในหน่วยคอมมานโดก็คือ18ปีเนี่ยแหละครับเพราะคอมมานโดก็อยู่ในแผนกเมื่อก่อนก็อยู่ในกองกับการ2ใช่แล้วผมก็มาตั้งแต่เป็นรองสารวัตรจนขึ้นมาถึงผู้กำกับอยู่หน่วยคอมมานโดตลอดอยู่คอมมานโดมาตลอดเป็นรองผู้การกองปราบมาก็ยังบู๊มาอีกฝ่ายบู๊มาตลอดใช่ครับแล้วตอนกองจนคอมมานโดยกฐานะเป็นกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษแล้วก็รับพระราชทานชื่อใหม่เป็นกองบังคับการถวายกองบังคับการตำรวจมหาเล็กราชวรรค904ครับก็คือคอมมานโดเดิมนั่นแหละครับแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นกองบังคับการเป็นการพิเศษในปัจจุบันผมนั้นผมอยู่เนี่ยในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทั้งหมด22ปี23จนขึ้นผู้ช่วยผบ.นั่นคือผมอยู่ทั้งหมดเนี่ย22ปีอยู่ในสายบู๊มาตลอดสายบู๊ตลอดก็บู๊แล้วเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนจริงมั้ยครับใจร้อนจริงใจร้อนนี่มีอาการยังไงครับคือหวดก็หวดคือผมดีก็ดีกับคนดีแต่คนร้ายผมหวดคือหวดหวดกันเต็มที่เลยคุยไม่รู้เรื่องก็หวดกันยิงก็ยิงกันเมืองก็มาดังนั้นน้องๆ นักข่าวจะรู้จักผมเยอะตั้งแต่ผมร้อยตำรวจตีแล้วเวลาทำงานผมน้องเขาชอบติดแต่ภาคสนามเขาชอบโอเปอเรชั่นชอบไปด้วยกันแล้วผมเข้าใจอาชีพของ
นักข่าวอาชีพของสื่อมวลชนว่าเขาไม่ต้องการเห็นการแถลงข่าวหรอกครับเขาอยากเห็นการปฏิบัติถูกต้องมันเป็นอีกมุมนึงซึ่งผมก็เห็นบอกว่าพี่น้องประชาชนจะได้เห็นอีกมุมนึงของตำรวจที่ว่าเราทำหน้าที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตเพื่อคนที่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องลูกเมียเราเลยเขาจะได้เห็นมุมนี้แล้วเราทุ่มเทจริงๆสิ่งที่คุณว่าเราทำอะไรมีตำรวจไว้ทำอะไรเขาไม่ได้เห็นมุมนี้ครับงั้นคนรู้จักผมก็จากพี่น้องสื่อมวลชนจริงๆที่ออกฟิลงั้นคนชอบวิธีการทำงานของผมคือถึงลูกถึงคนนอกจากเป็นสายบูแล้วก็คือเห็นตรงด้วยไม่มีชื่อเสียงทางด้านไปรับเงินสินบนต่างๆไม่มีครับคือเราอยู่ตรงนี้เนี่ยด้วยที่เราถวายงานด้วยจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดต้องคิดเยอะเพราะว่ามันกระทบครับอีกอันนึงคือผมตามคุณพ่อคุณแม่ไปวัดเนี่ยตั้งแต่เล็กๆมันก็เลยผูกพันกับวัดด้วยผมก็ยังเป็นนักมัคคณายกของวัดนครอินทร์นะครับวันนี้ครับฝ่ายกฎหมายให้วัดแล้วก็ดูแลทุกอย่างตำรวจกับสายธรรมะนี่ไปด้วยกันได้ท่านยืนยันไปกันได้แน่เราเอาหลักธรรมะมาเป็นการครองตนเมื่อเราครองตนได้เราก็จะครองคนได้ครับถ้าครองคนได้มันจะครองงานจะมาถูกต้องงั้นในหน้าที่ของเราเราเอาธรรมะมาใช้ให้เกิดคุณธรรมให้เกิดกับตัวหมดถ้าตำรวจมีคุณธรรมมันจะส่งผลต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับการบริการจากข้าราชการตำรวจที่มีคุณธรรมไม่ได้กดขี่ข่มเหงเขาต้องแยกแยะเราจะดีกับพี่น้องประชาชนเราต้องดีเหมือนเราเป็นประชาชนคนหนึ่งแต่เราจะเป็นตำรวจได้ผมบอกน้องๆว่าเราจะคิดกับเรากับตัวเราว่าเราเป็นตำรวจกับคนร้ายเท่านั้นมีพี่สุทธิชัยจะเห็นเพราะว่าเรามีเหตุอะไรเนี่ยผมจะไม่ค่อยออกมาตอบโต้ผมจะทำงานจะนิ่งครับนิ่งแล้วทำงานเสร็จแล้วแถลงทีเดียวทำให้ทั้งนั้นพี่น้องสื่อมวลชนก็น้องๆก็จะเข้าใจผมแล้วว่าพอมีเหตุปุ๊บพี่จะทำอะไรต่ออย่าถามผมว่าทำอะไรต่อเพราะคนร้ายอ่ะเขาก็ฟังอยู่ว่าผมกำลังทำอยู่ผมก็บอกแผนการของผมให้กับพวกเราไม่ได้ครับรออีกสัก2วันเดี๋ยวจะมีอีก2วันผมก็มีหมายจับมีอะไรให้งานเสร็จแล้วชัดเจนแล้วงานมีคุณภาพเราต้องการทำให้มันเรียบร้อยเหมือนเคสที่ให้คอนเซปต์นครบาลเรื่องของการนักเรียนตีกันไม่ใช่จับคนยิงกับคนขี่มอเตอร์ไซค์มาผมจับทั้งยวงจับทั้งยวงจอมปวดต้องเอาทั้งหลังไม่งั้นมันก็มีปวกขึ้นมาให้เราจับอยู่เรื่อยไม่ได้ทลายทั้งหลังเลยงั้นเอางานที่มีคุณภาพเพราะมันอยู่ในวิสัยทัศน์ของผมที่จะยกฐานะการป้องกันแบบให้เป็นสากลให้ตรวจสอบได้นี่คือสิ่งที่ผมพยายามทำให้มันมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นมาตรฐานสากลครับก็เป็นสากลของท่านเนี่ยผมสังเกตได้ก็เพราะว่าผมเคยคุยไลฟ์กับท่านเกี่ยวกับการฝึกเวลาเจอกับมือปืนยิงกราดต่างๆนานาท่านเอามาใช้ในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนเหตุเกิดในบ้านเราเนี่ยครั้งแรกเลยนะพี่นะที่ตลาดไทยครับตอนนั้นผมยังไม่ได้ไปเรียนที่ FBI ที่ซานฟรานซิสโกยังไม่รู้ก็คิดว่าเป็นการยิงกันธรรมดาแต่ผมก็เอาไปเป็นคำถามให้น้องๆเวลาไปบรรยายเรื่อง active shooter line high fire พวกนี้ครับผมก็จะอธิบายว่าเราเกิดในประเทศไทยมาแล้วแต่เราไม่มีองค์ความรู้ว่าเราจะปฏิบัติกับคนร้ายแบบไหนคนร้ายทั่วไปที่เกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ยิงทำร้ายคู่กรณีหลักการปฏิบัติไม่เหมือนกันนะครับแต่ active shooter เนี่ยมีคนเจ็บอยู่ข้างหน้าแล้วผมเข้าไปที่เกิดเหตุแล้วคนร้ายอยู่กำลังยิงอยู่เนี่ยคนเจ็บอยู่ข้างหน้าผมจะไม่ยุ่งกับคนเจ็บเลยผมต้องเอาตัวคนร้ายก่อนเพราะทุกวินาทีคือชีวิตของผู้บริสุทธิ์แล้วเราจะต่อไปด้วยนะใช่ครับใช่ครับข้างหลังเราจะมีทีมซัพพอร์ตที่จะมาดูแลนั่นมาเราก็จะวอลบอกแต่สิ่งแรกคือต้องเอาคนร้ายลงให้ได้ให้ได้ก่อนนี่คือสิ่งที่เราถูกฝึกมาแล้วผมก็มาถ่ายทอด6ปีแล้วนะครับ7ปีตั้งแต่หลังนี้ปีนี้เข้าปีที่ประมาณปีที่8ละครับผมก็พูดแล้วว่า FBI เคยบอกว่าบ้านอยู่จะเกิดขึ้นนะเพราะมันจะเกิดครับครับเขาประเมินแล้วก็ถึงให้โควต้าเราไปเรียน Active Shooter ที่นั่นผมไปกัน5คนชุดแรกกลับมาผมก็สอนผมเชื่อว่าตำรวจเนี่ยรู้วิธีการปฏิบัติแล้วครับทั้งหมดแต่ตำรวจจะลดการสูญเสียหรือไม่ให้เกิดเอ็ดแอคทีฟชูเตอร์ไม่ได้เพราะว่าแอคทีฟชูเตอร์มันเป็นเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องของตัวคนครับมันเรื่องของตัวคนที่พร้อมที่จะเป็นแอคทีฟชูเตอร์อยู่ตลอดเวลาครับแต่อะไรเป็นตัวกระตุ้นตัวคัตไลท์ให้เกิดให้เขาเกิดตัวนี้สมมุติว่าเราเกิดเนี่ยผมเป็นแอคทีฟชูเตอร์ผมยิงปั้งปั้งปั้งคนนู้นถึงจะถึงโทรศัพท์ไปหา191กว่าตำรวจจะมาผมมีเวลายิงไปอีกกี่คนโอ้โหใช่ใช่มั้ยครับใช่แต่ถ้าผมเริ่มยิงปั้งพวกนี้ออกประตูนู้น
การให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการเอาตัวรอดก่อนสำคัญมากกว่าที่ร .191 มาใช่ครับร .191 มามันเกิดการสูญเสียแล้วนี่คือบทเรียนที่เราเจอจากเทอร์มินอล21เพราะตำรวจตอนนั้นเราสอนแต่ยังไม่ทั่วตอนนั้นยังไม่ทั่วเลยตำรวจเราก็เสียชีวิตจากที่นั่นเข้าไประงับเหตุไม่รู้ว่าคนร้ายมีอาวุธขนาดประเมินคนร้ายผิดแต่ประเมินสถานการณ์ผิดหมดไม่รู้วิธีที่จะต้องเอาคนร้ายลงก่อนทั้งที่เราเห็นกันจ่าๆแต่ไม่เอาคนร้ายลงจนพลาดโดนคนร้ายยิงตายนี่คือขาดอันนี้เราก็รู้แล้วในตำรวจเราสอนทั้งหมดแล้วเรามีทีมสอนทีนี้เราก็เข้าสู่โรงเรียนผมเชื่อว่าโรงเรียนเนี่ย400กว่าโรงเรียนรวมถึงในกรุงเทพด้วยของกรุงเทพมหานครของท่านชัดชาติท่านก็ให้ทำคลิปวิดีโอแล้วไปเปิดให้นักเรียนได้ดูเราจะเห็นสยามพารากอนเป็นตัวชี้วัดตัวนึงครับที่รู้ขั้นตอนทั้งหมดเพราะก่อนเกิดเหตุที่สยามพารากอนเนี่ยเราส่งทีมตำรวจมาสอนวิธีการให้กับทางห้างครับเดิมก่อนหน้าเกิดเรื่องประมาณเดือนเนี่ยไม่เพราะอะไรเพราะเราอยู่ดีเราไปสอนที่เขาเห็นผมไปสอนตามโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมาวันนั้นมีนักเรียนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนด้วยอยู่ในนั้นแล้วเขาก็คว้ามือคุณแม่แล้วเขาไปโพสต์กันผู้ปกครองไปโพสต์ในช่องไลน์ของโรงเรียนครับครับเนี่ยสิ่งที่ลูกมาบอกวันนั้นสิ่งที่ตำรวจไปสอนให้เขาเอาแล้วเขาได้ใช้เอาชีวิตรอดกลับมาได้ผลจริงๆครับเพราะว่าเขาลูกจับมือแม่ตามหนูมาหนูรู้ว่าจะต้องทำไงตำรวจสอนหนูเขาพาแม่เขาวิ่งออกอีกทางหนึ่งเลยครับนั่นนี่คือสิ่งที่สำคัญคือการลดการสูญเสียได้มากที่สุดคือการให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการรันไฮไฟหนีซ่อนสู้เขาจะจำง่ายๆสิหนีซ่อนสู้เขาจะรู้แล้วพอเห็นได้เสียงปืนตรงนู้นปุ๊บวิ่งไปคนละทางหาทางออกให้เร็วที่สุดเราก็มาสอนให้รปภ.ของห้างเพราะในห้างพอเสียงปืนเราไม่รู้ว่าชั้นไหนอยู่ใกล้กับเหตุการณ์ใช่ครับแล้วมีวอบอกเขาจะเป็นไกด์คอยเป็นคอยบอกฮะชั้นออกทางนี้ครับออกทางนี้เพราะในห้างเราไม่รู้ว่าคนร้ายอยู่ตรงไหนได้ยินเสียงปืนเราก็ไม่รู้นะเราอาจจะวิ่งสวนกับคนร้ายก็ได้แล้วจะมากกว่า1คนซ่อนอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ใช่ๆครับงั้นรปภ.จะมีส่วนนะเอาให้องค์ความรู้ทั้งหมดแล้วร้านปั๊บเขาจะดึงมุลี่ดึงประตูปิดหมดเลยครับแล้วดับไฟดังนั้นคนร้ายที่เข้าไปนั้นเพราะหลังนั้นไม่ได้ดับไฟครับแล้วเป็นก็เข้าร้านนั้นมันจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าสิ่งที่เราสอนครับแล้วอันไหนที่เป็นจุดอ่อนจะเห็นเลยมั้ยพอคุณไม่ดับไฟคุณเปิดประตูคนร้ายก็เข้าไปอยู่ในนั้นแต่ถ้าปิดไฟดับไฟล็อกประตูคนร้ายเข้าไม่ได้มันก็ไปหาซอฟต์ทาร์เก็ตที่อื่นนี่คือการให้องค์ความรู้ครับคราวที่กรณีพารากอนเนี่ยท่านคิดว่าที่เราสอนมาทั้งหมดใช้ได้ผลพอสมควรพอใจแค่ไหนผมว่าอย่างน้อยเนี่ย 80% 75% ผมพอใจแล้วที่เราเซฟชีวิตของคนได้แล้วไม่เกิดการสูญเสียแล้วที่สำคัญเนี่ยผมไม่ได้อยากฆ่าคนร้ายเพราะคนร้ายอ่ะคือกุญแจสำคัญที่เราอยากจะศึกษาเขาว่าเขาคิดจากสาเหตุแล้วจังหวะที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดอะไรที่สหรัฐอเมริกาเราเพิ่งได้เคสหลังๆเนี่ยมาตอนหลังเองว่าพอกส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกวิสามันหมดเราเลยไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรในช่วงเวลานั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่เราน่าจะศึกษาจากน้องคนนี้แล้วเร็วๆนี้ผมก็บอกแล้วพฤติกรรมการเรียนแบบต่างๆเนี่ยขอความร่วมมือจากพี่น้องนักข่าวหรือสื่อมวลชนเนี่ยอย่าเสนอข่าวให้ตัวพวกนี้มันเป็นภาพของการโดยเฉพาะรายละเอียดใช่ครับไม่ต้องไปพูดเลยครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบที่มันไปอยู่ในโลกแห่งโซเชียลถูกบูลลี่ในห้องเรียนถูกเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยบูลลี่อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องให้ความรู้ว่าการที่เราจะไปบูลลี่เพื่อนหรือไปกดดันเพื่อนสักคนบ่อยๆเขาไม่มีทางออกเด็กเก็บกดจากการเล่นเกมดูโอ้โหเล่นเกมต้องยิงได้แต้มยิงได้แต้มนี่คือสิ่งที่มันถูกฝังชิปไว้ในสมองว่าถึงเวลามันระเบิดออกมาต้องการตอบโต้สังคมแบบเฉียบพลันเพื่อให้มีความรู้สึกก็จะเกิดเป็นแอคทีฟชูเตอร์ขึ้นมาฉะนั้นมันเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพจิตครอบครัวสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีต่างๆมากมายหลายประการซึ่งมันอยู่นอกเหนือความสามารถตำรวจที่รู้หมดนะครับครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยพี่ในแนวความคิดที่เรื่องที่นักข่าวถามมากก็คือการเสนอเรื่องอายุเด็กที่ก่ออาชญากรรมลดอายุใช่ไหมใช่ครับเราไม่มีตัวเขาเรียกว่าตัวคัดกรองไม่มีในเขาเรียกตัวอินเตอร์เซปข้อมูลที่มันไม่ดีออกไปเนี่ยอาชญากรรมมันเลยเกิดกับเด็กขึ้นนะเพราะการเสพสื่อการเสพข้อมูลการผลิตของอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราเรียนรู้ใน YouTube ได้หมดใช่เพราะเราไม่มีตัวอินเตอร์เซปครับเมืองนอกเขามีกฎหมายแต่เราติดกฎหมาย PDPA เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลมันทำอะไรไม่ได้นี่มันก็เป็นอุปสรรคอันนึงที่มันเรื่องของความมั่นคงเลยนะครับแล้วก็มีความรุนแรงอายุน้อยลงอายุน้อยลงสถิติการเกิดสูงขึ้นจากการอายุน้อยลงผมเห็นที่ท่านจะเสนอ15เป็น12อะไรเนี่ยครับ
เราคิด12แต่เราดูจากต่างประเทศเนี่ย มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะมีประเด็นนะประเทศ656เนี่ยมีรายงานเด็กและเยาวชนที่ก่อเพิ่มขึ้นในฟินแลนด์ในสหรัฐอเมริกาอินเดียแล้วก็เซอร์เบียเกาหลีใต้เนี่ยออสเตรเลียแล้วก็บางก็เลยมีแนวความคิดที่จะปรับแก้กฎหมายเพื่อรับมือกับเด็กและเยาวชนที่มีอายุน้อยลงแต่พฤติกรรมก่อเหตุที่รุนแรงมากขึ้นทั้งนี้เนี่ยบทกำหนดโทษร้ายแรงต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาจจะไม่ได้ช่วยลดสถิติอาชญากรรมครับเสมอไปแต่แก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เยาวชนเนี่ยที่จะกลายเป็นอาชญากรด้วยเนี่ยโดยมีผู้ปกครองและครอบครัวจะได้ช่วยแก้กันได้ที่ตรงจุดนะครับซึ่งต้องมีการหารือตอนนี้ในส่วนของเราเนี่ยลงไป14ครับ10ถึง14ลงป่าเพราะว่าเรื่องละ15เราไปติด ข้อกฎหมายกับสหประชาชาติครับเรื่องสิทธิเด็กติดตรงนี้ครับเราเลยแก้ลงไปต่ำกว่านี้ไม่ได้นี่คือนะครับในมันก็เป็นเชิงมิติของการป้องกันแต่เราได้นำเสนอให้กับกระทรวงยุติธรรมแล้วก็นำเรียนท่านนายกเพื่อตำรวจแก้อย่างเดียวไม่ได้เขามันต้องไปแก้กฎหมายก็ต้องเป็นนโยบายลงมาแต่เราศึกษาจากต่างประเทศมาแล้วแล้วก็ข้อจำกัดที่เราไปลงในสนธิสัญญาครับสหประชาชาติเรื่องสิทธิเด็กครับเวลาที่ท่านเหลือก่อนเกษียณเนี่ยอยากจะทำที่วางเอาไว้จะทำอะไรภารกิจที่อยากจะเห็นก่อนที่จะออกจากตำแหน่งผบ.ตร.คือขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจที่มันดาวลงมาโดนดาวลงมาทัศนคติ mindset ของพี่น้องประชาชนที่มีต่อตำรวจก็ภาพลักษณ์มันไม่ดีงั้นในองค์กรเนี่ยผมก็พยายามที่จะอยากเห็นสำนักงานแห่งชาติเป็นองค์กรที่มีความรักความสามัคคีนะครับอยากให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีความสุขผมใช้คำว่า police home บ้านเป็นบ้านของบ้านตำรวจบ้านของตำรวจจริงๆไม่ใช่ house ความหมายของ house มันเป็นบ้านที่สร้างจากอิฐหินปูนทรายสร้างออกมาครับนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า house is made from bricks and stone home made from love alone ครับบ้านในคำว่า house เนี่ยมันพัฒนามาจากอิฐหินปูนทรายเมื่อก็เนี่ยตึกอาคารใช่แต่ home เนี่ยมันสร้างจากความรักนะครับความผูกพันต้องการให้ตำรวจเนี่ยอยู่กันแบบครอบครัวให้เกิดความรักในตำรวจทุกงานแล้วเพราะเรารักองค์กรไม่ใช่ทำงานแบบเพราะเราถูกบังคับให้ทำแต่ทำได้เพราะเรารักองค์กรเมื่อเราอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีก็จะได้ออกไปช่วยเหลือกู้กูลซึ่งกันและกันแล้วก็ตรงไปประโยชน์ตกกับพี่น้องประชาชนครับท่านยังเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นคนดีตำรวจที่ทำให้เสียชื่อเสียงนั้นมีน้อยกว่าใช่ไหมไหนนิ้วไหนร้ายก็ตัดทิ้งครับในองค์กรทุกองค์กรไม่ใช่เฉพาะตำรวจหรอกครับครับนะครับมันก็จะมีทั้งดีทั้งร้ายแต่ในองค์กรนะครับไม่มีไพ่พลเลวตรงไหนไม่กำกับดูแลเขาถ้าเรากำกับดูแลเขาให้ดีเขาไม่ไปกดขี่ไม่ดูแลความเป็นอยู่ไปตรงไหนผมว่าพอเราสร้างความรักขึ้นมาเขามันจะลดน้อยลงสิ่งที่เขาจะไปทำนอกลู่นอกทางเพราะเราใส่ใจเขาแต่เขาไม่มีที่พึ่งอ่ะถ้ามาพึ่งผู้บังคับบัญชาไม่ได้หมดเลยมันก็เขาก็ไปพึ่งอย่างอื่นไปพึ่งยาเสพติดไหมไปพึ่งกลุ่มอิทธิพลกลุ่มสีเทาไหมนี่คือสิ่งต่างหากนี่ตำรวจ200,000 คนเขาคือลูกน้องผมต้องคิดในภาพรวมทั้งหมดให้องค์กรมันอยู่ได้สวัสดิการที่ดีดูแลเขาให้ดีปัญหาเรื่องพนักงานสอบสวนต่างๆที่มีปัญหาก็พยายามแก้ที่เป็นฮอตอิชชูอยู่ในตอนนี้ก็พยายามแก้เราทำมาแล้วแต่วันนี้เขาจะให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ออกสื่อให้เห็นว่าเรากำลังทำอยู่แต่ว่ามันจะแก้ปัญหาได้ฉับพลันให้เห็นแต่ก่อนปลดเกษียณเนี่ยจะเป็นเห็นรูปธรรมให้ชัดเจนนะแล้วมันจะขับเคลื่อนต่อไปแต่ถ้าไม่ก้าวในตอนนี้เลยมันก็จะทำอะไรไม่ได้แต่น้อยก็ปูทางไว้ใช่ครับครับเรื่องทั้งความการเจริญเติบโตในตำแหน่งของพนักงานสอบสวนเรื่องเงินตอบแทนเงินในวิชาชีพของเขาเขาต้องอยู่ได้ด้วยนะแล้วเขาสามารถจะเลื่อนไหลไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปริมาณงานให้มันแมทกับความสามารถของแต่ละคนไม่ใช่มันโหลดที่อื่นอยู่ดีเลยคดีน้อยที่นี่คดีเยอะคนหนีคดีหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเลือกแล้วทองหล่อบางรักสมัยก่อนจบมาเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วคนที่หนึ่งเมื่อก่อนที่หนึ่งอะบางรักพญาไทยทองหล่อทุกวันนี้ไม่มีการจัดเกรดเลยเราเอาเกรดหลังสุดท้ายถึงไม่มีใครเลือกแล้วครับคนสุดท้ายต้องไม่เอาคดีมันเยอะ
นี่มันแสดงเห็นอะไรการบริหารจัดการมันไม่ดีหรือเปล่ามันเป็นปัญหาที่เลื้อรังมานานอันนี้เราเริ่มแก้ไขแล้วครับไม่ต้องแล้วก็เราขาดกำลังคนมา3ปีครับอย่างที่ว่าเราไม่ได้รับตำรวจนักเรียนใน10 2ปีเนื่องจากโควิดน้ำมันไหลออกไปไม่มีน้ำมาเติมพอมาปีที่3เรารับปรากฏว่าเราต้องใช้การผลิตนักเรียนเนี่ยปีครึ่งเท่ากับ3ปีครึ่งเราขาดกำลังพลที่ไม่มีมาเติมเลยครับเราก็เลยมีนโยบายที่รับจากฐานเกณฑ์มาก่อนก็ไปทีไปเข้ากันทางนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ลดฐานเกณฑ์ใช่ใช่ลดฐานให้สมัครใจมาทีนี้คนก็สมัครใจเพราะเขารู้ว่าจะมาได้มาแล้วแต่ทางต้นสังกัดก็จะต้องรับรองความประพฤติแล้วเดี๋ยวนี้ทหารเขามีการสกรีนคนก่อนเข้าค่อนข้างจะละเอียดงั้นเราลดการอบรมจากปีครึ่งเหลือแค่6เดือนอ๋อเพราะเขาสกรีนให้เราละใช่แล้วเขาฝึกระเบียบวินัยทหารเขามาเต็มที่แล้วเราเพียงใส่วิชาการลงไปกับยุทธวิธีตำรวจลงไปให้เขาก็จะได้นะครับฉะนั้นจากเป็นมือปราบฝ่ายบูมาเป็นมือปราบธรรมะและก็แน่นอนทั้งชีวิตก็เป็นตำรวจมาตลอดเลยครับความภูมิใจที่สุดของการเป็นตำรวจคืออะไรครับสำหรับท่านเองผมวันที่ผมผ่านกตล.นะครับกตล.มีมติ9-1ให้รับตำแหน่งผบ.ตร.สิ่งที่ผมกล่าวขอบคุณในวันนั้นก็คือที่ภูมิใจ3อย่างที่ผมมีคือในชีวิตผมเนี่ยผมบอกก่อนผมทำงานบริษัทน้ำมันมาก่อนนะพี่ใช่7ปีกว่าแต่วันนี้ผมมาถึงเบอร์หนึ่งของสำนักแห่งชาติไม่ง่ายผมเองไม่ใช่นักเรียนในร้อยแต่เข็มเนี่ยพี่เข็มครูบาอาจารย์ของโรงเรียนในร้อย20ปีครับแล้วผมได้โล่ได้โล่ทองนะครับ20ปีรับปีที่21นี่คือความภาคภูมิใจในการเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรนะครับ2ก็คือการเป็นข้าราชการพลเรือนผมได้คุดทองคำข้าเป็นข้าราชการพลเรือนครับเราทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนผมสู้สนามใหญ่ด้วยไม่ใช่สนามเล็กสนามใหญ่คือทั้งตลต้องมาพรีเซนต์ดีเฟนว่าเราทำอะไรแล้วไม่ใช่จะไปเอาผลงานของลูกน้องมาไม่ได้ครับคุณต้องพรีเซนต์ให้ได้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทำจริงหรือเปล่าอะไรที่คุณทำให้มีความภาคภูมิใจที่สุดในการเป็นตำรวจและอะไรเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คุณเป็นคนคิดเองถ้าไม่ได้คิดเองตอบไม่ได้เลยแล้วผมก็ได้คุดทองคำจากสนามใหญ่มาและที่สำคัญที่สุดบ่าขวาผมเป็นบ่าพปล.ตอนนั้นผมพปล.ตั้งแต่พันตำรวจโทผมมีหน้าที่ถวายความปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นข้าราชการคนหนึ่งที่ได้ดูแลสถาบันนี่คือสิ่งสามสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในการรับราชการผมถือว่าผมมาถึงที่สุดแล้วครับพี่ครับแล้วถือว่าได้ทำดีที่สุดสุดยอดของอาชีพนี้แล้วก็ได้ทำเป็นตัวอย่างแล้วมาถึงจุดสุดยอดผมไปสอนน้องน้องผมจบธรรมศาสตร์ผมไปคุยให้น้องฟังน้องได้เข้าใจหลายๆเรื่องเกี่ยวกับสถาบันของเราเพราะเขาไม่มีใครได้ไปสอนผมเป็นวิทยากรของจิตอาสาด้วยผมก็ไม่ใช่นักพูดนะพี่สุทธิชัยแต่สิ่งที่ผมพูดจากประสบการณ์ที่เราได้อยู่ได้ทำงานในการเป็นข้าราชการตำรวจแล้วขึ้นมาถึงเบอร์หนึ่งการได้ถวายงานใกล้ชิดทุกอย่างเอาประสบการณ์ทั้งหมดไปสอนน้องมุมมองของน้องแต่ละคนเปลี่ยนไปเพราะทุกคนฟังเข้ามาคิดไปเองไปฟังเข้ามาและคิดไปเองไม่ได้สัมผัสเลยสิ่งที่ผมชี้ให้เห็นหลายๆเรื่องมันเป็นรูปธรรมที่แตะต้องได้ซึ่งสถาบันไม่เคยออกมาทำ PR เลยเป็นหน้าที่ของพวกผมพวกเราในโครงการต่างๆหน้าที่ของการเป็นข้าราชการผมพยายามสอนน้องเสมอการเป็นข้าราชการเราต้องเข้าใจอาชีพก่อนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงลงอาชีพของพระองค์ท่านว่าราชการราชาบวกการคืองานของพระราชาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนที่เป็นพระศกนิกรของพระองค์ท่านอาชีพของผมไม่ได้ลงว่าตำรวจผมคืออาชีพข้าราชการข้าของราชการข้าราชการคือข้าในพระราชาทำงานต่างพระเนตรพระกันท่านในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนที่เป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านครับงั้นเราถามข้าราชการผมจะบอกน้องๆว่าเราเข้าใจอาชีพของเราไหมความรับผิดชอบงานคือสิ่งสำคัญแต่ข้าราชการหลายคนยังไม่เข้าใจหนึ่งคือไม่เข้าใจอาชีพสองไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ใน job description ของตัวเองแต่ถ้าอยู่ทำสองอย่างนี้ได้นะผมว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะคุณเข้าใจอำนาจหน้าที่ของคุณและอาชีพของคุณครับ
ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับท่านครับเสียดายครับยังมีคำถามอีกมากมายผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอยากจะฟังจากเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่านี่แหละครับคือเนื้อหาสาระของผู้ที่ต้องรับผิดชอบตำรวจถึง 210,000 นายต้องให้ดีกว่านี้ครับและนี่คือเนื้อหาสาระที่ผมเชื่อว่าปกติเราจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจากผู้ที่สันทัดกรณีในทุกๆด้านอยากให้ผมสัมภาษณ์ใครแนะนำมาได้สำหรับคนที่อยู่ระดับนโยบายอยู่ระดับปฏิบัติและเป็นคนที่ประชาชนอยากจะฟังความเห็นครับติดตามได้ครับคุยนอกกรอบ 3:30 น.พฤหัสไทย PBS ครับ